สวัสดีค่ะทุกคนช่วงแม่ครัวฝึกหัดในวิดีโอนี้หญิงจะชวนทุกคนมาทำตำข้าวโพดไข่เค็มกันค่ะเชื่อว่าเป็นเมนูโปรดของหลายๆคนแน่นอนนะคะว่าแล้วก็ไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกฝานข้าวโพดที่เราต้มเอาไว้แล้วค่ะอย่าลืมล้างมือก่อนทำอาหารนะคะทุกคนต่อไปก็โขลกกระเทียมค่ะตามด้วยพริกมะเขือเทศน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำปลาร้าหากใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะโขลกเบาๆเพื่อให้เครื่องปรุงเข้ากันดีค่ะตามด้วยข้าวโพดต้มที่เราหั่นเตรียมไว้แล้วใส่ไข่เค็มเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าตำข้าวโพดไข่เค็มจานนี้ทำได้ไม่ยากเลยค่ะแถมยังเป็นเมนูที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะคะหากใครอยู่บ้านว่างๆก็ลองทำเมนูนี้ทานกันค่ะช่วงแม่ครัวฝึกหัดในวิดีโอนี้ขอลากันไปก่อนเจอกันวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะ